สวัสดีครับอยู่กับผมโยนาจะนะครับกับผู้เล่นเพโอเคครับในกระดานนี้ครับผมลืมจดแต้มอีกแล้วยังไงก็เชิญรับชมกันต่อนะครับโดยในกระดานนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้ม้าเทียมส่วนผู้เล่นฝั่งสีแดงใช้ม้ายงขวาครับและในตอนนี้ครับผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับทำการหุบเรือเข้ามานะครับเพื่อที่จะบุกทางปีกซ้ายผู้เล่นฝั่งสีขาวครับขึ้นทรงเบี้ยก่อนนะครับผมฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยคู่ขนานสีขาวครับผมจึงทำการปู3เบี้ยครับสีแดงกินตัดสีขาวครับใช้เบี้ยกินเข้าไปครับผมรักษา3เบี้ยเอาไว้ฝั่งสีแดงครับผมใช้เบี้ยกินตัดตัวกลางครับเพื่อไม่ให้ทิ่มสูงสีขาวครับใช้ม้ากินเบี้ยตัวนี้ไปสีแดงไม่แลกนะครับจึงเอาม้าไปริมกระดานจับเบี้ยสีขาวครับทำการเดินม้ามาผูกเบี้ยสีแดงครับทิ่มเบี้ยไล่ม้าซะม้าขาวถอยกลับมาเป็นม้าเทียมสีแดงครับพัฒนาเม็ดขึ้นมาผูกม้าสีขาวเดินเม็ดเข้าไปไล่ม้าครับม้าสีแดงตัดสินใจถอยกลับฝั่งสีขาวครับทำการเดินม้าเข้าไปหวังจะไปแท่นหมากนะครับฝั่งสีแดงทิ่มเบี้ยริมไล่เม็ดสีขาวนะครับมุ่งหน้าไปที่แท่นหมากก่อนจากนั้นฝั่งสีแดงครับกินเม็ดสีขาวจึงใช้เบี้ยนอกกินเข้าเบี้ยในนะครับและผู้เล่นฝั่งสีแดงทำการเดินโคลนไล่ม้าแต่ตานี้สีขาวไม่ยอมถอยม้าครับผมแต่เดินโคลนสีแดงจึงใช้โคลนกินครับสีขาวใช้เบี้ยกินไปต่อหน้าเบี้ยกันเอาไว้คราวนี้ครับผมฝั่งสีแดงโดนไล่ม้าจึงเดินม้าไปทางซ้ายครับสีขาวครับทำการเดินโคลนขึ้นไปสีแดงก็เดินโคลนนะครับจากนั้นตาที่สีแดงพลาดก็มาถึงสีขาวทิ่มเบี้ยริมครับสีแดงเดินโคลนฟรีสีขาวนะครับไม่รอช้าใช้เรือกินโคลนตัวนี้สีแดงจึงทิ่มเบี้ยริมอีกตัวหนึ่งนะครับผมสีขาวก็เดินขุนขึ้นมาเก็บครับสีแดงก็เก็บขุนขึ้นมาเช่นกันและสีขาวนะครับเดินเรือมาซ้อนนะครับผมตานี้สีแดงใช้เรือผูกครับแต่ลำดับการกินดูแล้วน่าสนใจลองรับชมครับสีขาวใช้เรือกินเม็ดก่อนจากนั้นสีแดงใช้เรือกินเรือสีขาวครับผมใช้เรือกินม้าเป็นการตีลุกไปด้วยขุนสีแดงขยับหลบและสีขาวใช้เบี้ยกดดันพื้นที่เรือไว้สีแดงครับหุบเรือเข้ามาอยู่ช่องที่3ฝั่งสีขาวทำการเดินม้านะครับผมสีแดงครับทำการเดินม้าไปไล่เรือเรือขาวครับเดินมาจับเบี้ยแดงตัวหลังเท่านั้นยังไม่พอครับผู้เล่นฝั่งสีแดงนะครับผมเอาม้ามาปิดทางหนีคราวนี้เรือสีขาวน่าจะตายนะครับสีขาวจึงเดินม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาสีแดงครับเดินขุนไปหาเรือสีขาวครับเดินม้ามาต่อม้าสีแดงชวนต่อเรือสีขาวยอมแลกเรือไปนะครับส่วนสีแดงใช้ขุนเดินขึ้นมากินคราวนี้ครับสีขาวเดินโคลนขึ้นมาครับผมผู้เล่นฝั่งสีแดงครับทิ่มเบี้ยจากนั้นสีขาวนะครับผมทำการเดินโคลนเหมือนจะเทกำลังมาบุกทางปีกซ้ายสีแดงจึงถอยม้ากลับไปนะครับเพื่อที่จะไปยืนหน้าเบี้ยสีขาวเดินโคลนครับสีแดงขึ้นม้าจากนั้นผู้เล่นฝั่งสีขาวขยับขุนสีแดงครับขยับม้ามากะว่าจะมาตีลุกผู้เล่นฝั่งสีขาวใช้โคลนมาขวางเพิ่มอีกหนึ่งปากสีแดงถอยเรือและตานี้ครับโดนสีขาวใช้ม้าลุกคาดเรือครับผมทำให้สีขาวนะครับผมได้กินเรือในตานี้
เป็นการพลาดแค่2ตาของสีแดงดังนั้นเชิญรับชมนะครับว่าที่เหลือเป็นอย่างไรตอนนี้ครับสีขาวก็หงายเบี้ยสีแดงเดินม้าสีขาวโอโคนเข้ามาเพิ่มสีแดงขยับขุนครับสีขาวดันโคนสีแดงปูสีเบี้ยสีขาวกินลุกสีแดงกินครับจากนั้นสีขาวโอโคนไล่ม้าม้าหนีมาจับโคนครับโคนถอยสีแดงครับผมทิ่มเบี้ยโดนลุกเข้าไปสีแดงจึงใช้ขุนกินครับจากนั้นสีขาวใช้ขุนบล็อกไว้สีแดงขยับม้าสีขาวขยับโคนคราวนี้ครับโดนล็อกไว้หมดแล้วทุกทางจากตรงนี้นะครับผู้เล่นฝั่งสีแดงพยายามใช้ม้าตีลุกล้อฝั่งสีขาวอย่างต่อเนื่องนะครับฝั่งสีขาวก็ทำการขยับหลบไปชิดม้าม้าก็หมุนไปเรื่อยๆและฉากจบก็มาครับเมื่อฝั่งสีแดงเดินม้ามาไล่โคนโคนตัวนี้ครับตีลุกจน